ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับนิดอีกแล้วนะคะกฤษณาโครเชต์นะคะเป็นไงมาเพื่อนๆทุกคนสบายดีไหมคะนี่ก็ขอให้ทุกคนนะคะสบายดีแล้วก็สุขภาพอย่างแข็งแรงนะคะกับสถานการณ์แบบนี้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะนี่ก็มาชวนเพื่อนๆถักตัวนี้นะคะมันเป็นคล้ายๆดอกไม้แต่ว่าเหมือนมันลายเกลียวนะคะเกลียวนะคะไว้ถักไว้ประดับชิ้นงานนะคะประดับหมวกประดับรองเท้านะคะกระเป๋าแล้วแต่นะคะแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่ความชอบเพื่อนว่าจะไปติดอะไรนะคะค่ะอุปกรณ์ก็มีนะคะได้นะคะวันนี้นี่จะใช้สีฟ้านะคะส่วนได้นี่เพื่อนใช้ได้สีพลายหรือว่า DK นะคะนี่ใช้ 100% อะคริล DK นะคะนะคะวันนี้จะทำสีฟ้านะคะมันมีสีชมพูนะคะนี่จะทำเอาไปติดหมวกนะคะสีแฝงสีแฮทหมวกที่เดินตามทะเลนะคะค่ะส่วนเข็มนะคะเข็ม 2.5 mm นะคะเห็นไหม 2.5 mm นะคะนะคะใช้เข็มเบอร์ใหญ่หน่อยมันก็ตัวดอกไม้มันก็จะออกมากำลังดีนะคะถ้าใช้เข็มหัวเล็กแล้วมันจะดอกเล็กแล้วแต่เพื่อนๆถ้าต้องการดอกเล็กก็ใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะค่ะแล้วก็มีไข่มุกนะคะไข่มุกสีนี่ตามชอบเลยนะคะสีขาวนี่ก็ใช้สีพูเห็นไหมคะตรงนี้นะคะไข่มุกนี่8มิลนะคะ8มิลลิเมตรนะคะนี่นะคะไซส์8มิลนะคะ8มิลนะแล้วก็นี่ค่ะไม่ได้นะคะเข็มนะคะเข็มร้อยไหมพรมไว้เย็บนะคะไว้อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็กรรไกรขาดไม่ได้นะคะค่ะอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆเราจะขึ้นด้วยโซ่ก่อนนะคะพูดถึงโซ่นะคะดอกนี้สับเพื่อนๆสามารถทำเป็นดอกใหญ่ดอกเล็กได้นะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูดอกใหญ่นะคะนี่ใช้ติดหมวกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะทำเดี๋ยวนี้จะเอาหลุดนี่เดี๋ยวเพื่อนๆหมวกนิดหลุดนะคะค่ะนิดกำลังถักตัวนี้จะพาเพื่อนๆถักตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวนี้นิดนึงไซส์นี้นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะส่วนหมวกตัวนี้นะคะเดี๋ยวนิดก็จะทำคลิปลงคลิปให้พาเพื่อนๆชวนเพื่อนๆถักไปนี้ด้วยนะคะหมวกไปนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำตัวนี้นะคะไว้ติดตัวนี้อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะนะคะถ้าหลักโซ่ก็ประมาณนี่ใช้ร้อยเกินร้อยโซ่นะคะร้อยนะคะหลักโซ่ความยาวนะคะถ้าเราอยากได้ดอกใหญ่แล้วก็ถักยาวๆนะหลักถักโซ่ยาวๆนะคะเพื่อนเนาะไม่ช่วงหมวกเดี๋ยวเพื่อนๆยังงงว่านี่ถักหมวกหรือถักดอกไม้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่โซ่80นะคะหรือว่า90ก็ได้นะคะนะคะนี่นะเห็นไหมดอกมันจะไม่เท่ากันเพราะนี่ก็จำไม่ได้ว่าตัวนี้มันกี่โซ่นะคะตัวนี้นี่จำได้ว่านี่ทำ80โซ่หรือจะ90โซ่แล้วแต่นะคะแต่เราก็ไม่ต้องอยากให้มันดอกใหญ่มากกันเนาะนี่กำลังดีนะคะกำลังดีนะคะเพื่อนดูกันหน่อยนะค่ะมันจะใช้สีฟ้านะคะเพราะว่าสีนี้ตามชอบเลยนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับชิ้นงานเราจะไปติดนะเนาะส่วนได้ก็นะคะใช้เข็มฟูหน่อยมันก็จะดูฟูขึ้นดูดอกใหญ่นะคะดอกมันจะไม่แบนเนาะค่ะ
ค่ะเพื่อนก็ขึ้นโซ่นะคะถ้าจะทําตามนี้ก็ได้นะคะหรือจะเพื่อนๆความยาวแล้วแต่เพราะว่านะคะเดี๋ยวนี้จะทํา90โซ่อ่ะเนาะ1 2 3เดี๋ยวขอซูมนิดนึงเนาะเท่าไหร่แล้วล่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะตอนนี้นิดก็มาถึง90โซ่นะคะเดี๋ยวนี้จะว่านี่จะวัดให้เพื่อนๆดูว่าขนาดดอกมันใหญ่กี่เซนติเมตรนะคะหรือว่านิ้วก็ได้เนาะเซนติเมตรนี่แหละตรงนี้จากตรงนี้นะคะประมาณ7เซนติเมตรค่ะเพื่อนๆ7เซนติเมตรนะคะส่วนนิ้วก็เกือบ3นิ้วนะคะเพื่อนๆอีกขีดนึงนะคะ 2.8 2.9 นิ้วนะคะ2.9 เกือบ3นิ้วนะคะนะเอาอะไรลืมตัวนี้เปิดมันก่อนเนาะค่ะพอได้90โซ่แล้วนะคะทีนี้เราจะถักเอฟนะคะเพื่อนๆนับพันนกเข็มนะคะนับจากหลักแรกนับถอยหลังลงมาหลักที่3นะคะก็จะเท่ากับเอฟนะคะเพื่อนก็แทงพันนกเข็มแทงลงไปหลักในศอกหลักโซ่หลักที่3นะคะเพื่อนๆแล้วก็ถักเอฟลงไปเลยค่ะค่ะระดับหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะมืดไปไหมคะต่อมานะคะหลักต่อมาเราถักเอฟลงไปเลยนะคะในหลักโซ่หลักถัดไปนะคะดูได้นะคะอย่าดูมือคนถักนะคะเพื่อนได้2 F แล้วนะคะหลักต่อมานะคะเราจะถัก F นะคะ2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปหลักเดิมเลยค่ะต้องหลักต่อมานะคะ1 F นะคะหลักต่อมาอีก1 F นะคะทำง่ายๆนะคะมันเพื่อนแต่ออกมาน่ารักมากนะคะนี่ถึงไหนแล้วเอฟได้2หลักนะคะหลักต่อมานะคะได้เอฟได้2หลักหลักต่อมาก็ถักเอฟลงไป2ครั้งนะคะดึงขึ้นมาหน่อยนึงนะในหลักเติมนะคะหลักเติมตรงนี้ค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราเริ่มนับจากหลักแรกเราจะไม่นับนะคะตรงนี้เราไม่ได้นับนะคะมันเพราะว่าเพื่อนๆก็ถักไปจากหลังจากถักไป2 F แล้วก็หลักที่3ก็ถักเอฟ2ครั้งลงไปในหลักช่องสู้ช่องที่3นะคะแล้วก็ถักเอฟไป2หลักหลักถัดมาก็หลักที่3ก็เอฟ2ครั้งลงไปในหลักเดิมนะคะเพื่อนๆก็ถักไปจนไปสุดแถวที่เพื่อนทำโซ่ไว้นะคะนะคะแล้วก็ถักกันไปเลยเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ก็ได้ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ยังเหลืออีกหลักเนาะ
เราไม่จำเป็นต้องนับหลักนะคะเพื่อนๆนับหลักแต่ที่แรกนะคะนะคะว่าเราถักแล้วก็ดูว่าเราถักครบทุกหลักแค่นี้ก็พอแล้วนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนชนิดเพิ่ม2 F แล้วก็หลักที่3นี้ก็ทํา F 2หลักในเดียวกันเพื่อจะให้ตัวบนตัวข้างบนตัวนี้มันจะบานออกนิดนึงนะคะมันจะได้แบะๆออกเนี่ยนี่ก็พูดแบบชาวบ้านเลยเนาะแบะๆออกเนี้ยค่ะนะคะถ้าเราทำหลักเดียวตรงๆทุกหลักต่อหลักมันก็จะเป็นตรงดิ่งไปเลยนะคะมันก็จะไม่กีมันก็จะไม่บานออกนะคะค่ะพอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะถัก X นะคะแต่เราจะไม่ถัก X แบบหมุนชิ้นงานอย่างนี้นะคะเราจะทำรีเวิร์สหรือว่าย้อนหลังนะคะถักย้อนหลังไปงี้นะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะรู้หลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ถ้าบางท่านไม่รู้เดี๋ยวนี้ทำให้ดูนะคะเพื่อนก็ขึ้นตรงนี้นะคะสองโซ่สองนะคะพอโซ่สองนะคะเพื่อนๆก็หันหัวเข็มนะคะหันหัวเข็มตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นหลักที่2ตรงนี้ไหมตรงนี้นะคะแล้วก็แทงหันหัวเข็มเหมือนเราถักย้อนหลังนะคะถักย้อนหลังนะถักย้อนหลังแทงลงเข็มลงไปอย่างนี้นะคะในสองเส้นในหลักโซ่นะสองเส้นผ่านลงไปข้างหลังตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆก็คล้องเส้นไหมนะคะอย่างนี้จะทำช้าๆตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านออกมาเลยอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เส้นได้มาทางนี้หน่อยตอนนี้ก็บิดแล้วเพื่อนก็คล้องเส้นไหมลอดผ่าน2เส้นนี้เลยนะคะออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็อย่าให้มันออกมายืดมากให้มันอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาเลยนะคะเพื่อนก็ย้อนเข็มนะคะย้อนเข็มแทงลงไปหลักถัดมาเลยถัก X นะคะแต่ว่าเราถักย้อนหลังหรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า reverse นั่นเองนะคะรีเวิร์สซิงเกิลโคเชนะคะรีเวิร์สแล้วก็เหมือนเดิมนะคะแทงลงไปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถนัดนี้ก็เดี๋ยวนี้จะหลักต่อหลักเนี่ยนะคะลงไปสองแล้วก็ควักเส้นไหมดึงรอดผ่านขึ้นมามันก็จะมีอย่างนี้มันจะเป็นบิดๆหน่อยสองมันจะมีสองเส้นอยู่ในเข็มนะคะแต่ว่ามันจะขวางกันนะคะมันจะไขว้กันมันจะไขว้กันแล้วก็รอดคล้องเส้นไหมดึงลอดผ่าน2เส้นในเข็มนี้นะคะอีกทีนะไม่รู้เพื่อนจับเข็มยังไงนะคะแต่แทงลงตรงนี้นะคะทางแข็งแล้วก็ล้วงเส้นไหมด้านหลังนะคะดึงลอดผ่านดึงขึ้นแต่ไม่ต้องสูงมากนะคะแล้วก็คล้องเส้นไหมดึงลอดผ่าน2เส้นนะคะก็จะออกมาแบบนี้มันจะเป็นเกี่ยวๆนะคะเพื่อนเห็นไหมนะคะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะไปจนหลักสุดท้ายเลยนะคะอย่างนี้นะคะไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องหลวมมากนะคะกลางดีนะคะไม่ต้องนี้นะคะนี่นะรีเวิร์สนะคะหรือว่าถักย้อนหลังนั่นเองนะคะตรงนี้นะถักไม่ยากนะคะแค่เราจบถอยหลังไปแค่นั้นเองนะคะถักย้อนหลังนะแทงไปในหลักถัดไปเลยก็ดูให้ดีว่าเราทิ่มลงผ่าน2เส้นหรือเปล่านะคะบางทีมันอาจจะผ่านเส้นเดียวนะคะก็เช็คดูให้ดีนะคะมาขนาดนี้นะคะนี่ตกกล้องนะคะนี่เพื่อนก็หันอย่างนี้นะนี่จับเข็มอย่างนี้นะแทงลงไปเลยนะคะก็ลอดผ่านอย่างนี้นะคะมันจะมี2เส้นไขว้อย่างนี้ของเส้นไหมดึงลอดผ่านนี่นะคะค่ะทีนี้เราก็จะถักไปจนสุดแถวเลยค่ะ
เพื่อนๆถึงไหนกันแล้วนะคะนิดมาอยู่ตรงนี้นะคะหลักเกือบหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมตรงที่เราถักโซ่3ตรงนี้นะคะเราก็ถักไปด้วยนะมันก็เหลืออยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะให้ดูนะอันหัวเข็มนี้นะคะแทง2เส้นนึงไปเลยเห็นไหมผ่านเส้นมันผ่านเส้นเดียวเองผ่าน2เส้นแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะไม่ต้องสูงมากไรงี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะถักแบบเดิมนะคะ x reverse x single crochet นะคะหรือว่าถัก x ย้อนหลังนะคะไปอีกรอบนึงนะคะแต่นะคะโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้เราจะกลับชิ้นงานนะคะเพื่อนกลับงี้ค่ะกลับมาทางเราไม่วนไปข้างหลังนะวนมาทางนี้วนมาทางนี้ตรงด้านที่เป็นเกลียวตรงนี้ที่เราถักที่แรกนะคะเราเอาไว้ข้างหลังนะคะเราจะหันมาตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นข้างหลังมันนะคะเราจะถักตรงนี้เราจะถักข้างหลังนะคะทีนี้เราจบแถวอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนก็หันอย่างนี้เลยหันมาทางขวาเนี่ยหันมาแค่นี้นะคะลายเกลียวมันก็จะอยู่ข้างหลังนะคะเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมพอเพื่อนขึ้นโซ่หนึ่งตรงนี้โซ่หนึ่งนะคะโซ่สองทีนี้เพื่อนจะแทงตรงไหนเดี๋ยวนี้จะบอกนะคะเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมมันจะมี2เส้นคู่อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้2เส้นคู่เห็นไหมคะมันก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมี2เส้นคู่กันตรงนี้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 ช่วงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีช่องแทงไปตรงมุมแรกเลยนะคะตรงนี้ก็เหมือนตรงนี้นะคะสว่างระหว่างกลางตรงนี้นะคะเนี่ยจะสังเกตตรงที่ตรงนี้จะสังเกตง่ายกว่านะคะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวฮะลืมทำเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะหันหัวเข็มกลับนะคะแทงลงไปตรงนี้2เส้นแรกเลยนะคะแทงลงไปเลยค่ะตรงนี้อย่าให้สูงมากนะตรงนี้อย่าให้สูงมากนะคะดีแทงลงไปอย่างนี้นะคะควักเส้นไหมดึงขึ้นมานะคะได้แล้วมีข้างหลังหน่อยนะคะแล้วก็คล้องเอาเส้นไหมดึงลอดผ่านนะคะเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมอย่างนี้นะคะตรงนี้แล้วก็บิดมาทางนี้หน่อยนะต่อมานะคะหลักที่2ค่ะตรงนี้เห็นไหมจะมี2เส้นอยู่นะคะเดี๋ยวดูนะคะหันหัวเข็มนะคะอ่อนมืดไปแล้วนะเนี่ยตรงนี้หลักที่1ตรงนี้หลักที่2เห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงนี้แทงไปมาแล้วก็ควักเส้นใหม่นะคะถึงรอดผ่านเลยมันก็จะได้ออกมาอย่างเงี้ยเป็นเกลียวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันจะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะค่ะทีนี้เพื่อนๆก็หันหัวเข็มหลักต่อมาตรงนี้นะคะสังเกต2เส้นขวาตรงนี้ตรงนี้ค่ะ2เส้นแทงลงไปตรงมุมเลยนะคะหลอดผ่านต่อมาก็เห็นไหมคะมี2เส้นอยู่ตรงนี้มือแทงลงตรงนี้อย่างนี้มันก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่านิดแค่ไม่อยากแค่ทำให้เพื่อนๆดูว่าเราจะแทงตรงไหนนะคะเห็นไหมคะมันจะมี2เส้นอยู่นะคะแล้วมันก็จะมีช่องอยู่ตรงนั้นแหละแทงไปเลยนะคะควักเส้นไหมข้างหลังขึ้นมาดึงเข้ามาข้างหน้าค
ของเส้นไหมดึงลอดผ่าน2เส้นนะคะทำแบบนี้ไปนะคะเห็นไหมมันจะมี2เส้นอยู่ตรงนี้มันก็อยู่สว่างระหว่างกลางของตัวเกลียวนั่นแหละค่ะนะสังเกตไม่ยากนะคะตรงนี้มันติดเห็นไหมคะแล้วก็ค้าแทงลงไปเลยปัดผ่านนะคะเราต้องดึงให้แน่นมากนะไม่แน่นไม่สูงนะคะไม่แน่นไม่สูงขาไม่งั้นตัวเกลียวมันจะถ้าสูงไปสูงมั่งต่ำมั่งเนี้ยตัวเกลียวตัวเนี้ยข้างบนตัวเนี้ยมันจะระดับมันจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆเราต้องนี่นะคะดึงแค่ตรงนี้ค่ะดึงให้เท่ากันแล้วก็ค่อยลอดผ่านนะคะดึงขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดึงขึ้นพอเท่ากันแล้วเราเพื่อนๆก็คล้องมาเส้นไหมลอดผ่านเลยเพื่อนๆถักอย่างนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายของตัวดอกทีนี้เราก็จะมาหมุนดอกกันนะคะค่ะถักไปเลยนะคะงงตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะหรือว่าคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นแตกต่างนะคะตายล่างไม่ได้คลิปวิดีโอเลยนะคะกล้าถักเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นี่ก็ได้ถักมาจบแล้วนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นเกลียวนะคะถ้าเราดึงขึ้นมาเท่ากันมันก็ข้างบนมันก็จะเท่ากันนะคะนี่นะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะตัดเพื่อนๆจะเวลาตัดเดี๋ยวตรงนี้ตัดต่อก่อนตรงนี้เป็นตรงที่เราขึ้นโซ่ตัดออกนิดนึงนะทีนี้เราจะตัดไว้ประมาณบรรทัดประมาณ40เซนติเมตรนะคะประมาณ30-40เซนติเมตรนะคะไว้เย็บนะคะถ้าเพื่อนๆจะประมาณไอเดียเอ่ยประมาณนี้นะก็ประมาณก็บรรทัดกว่าๆนั่นแหละค่ะบรรทัดครึ่งนะทีนี้เราก็เอ็กนะคะแล้วก็ดึงงั้นทีนี้เพื่อนๆร้อยเข็มไม่รอเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะประกอบดอกกันนะคะอันนี้จับเข็มไม่ขึ้นนะเอ้านี่ล่ะแทงไม่เข้าซะงั้นอะเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนเข็มหล่นนิทาเจอแล้วนะเพื่อนค่ะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นเกลียวอยู่ตรงนี้นะคะนี้เราจะหมุนเราจะมาประกอบดอกโดยวิธีหมุนนะคะเราจะหมุนด้านนี้นะคะด้านนี้นะหันนะคะหมุนทันด้านนี้ค่ะด้านหนึ่งนะตรงนี้จะอยู่ข้างนอกนะคะตรงนี้นะค่ะตรงนี้จะอยู่ทางด้านนอกนะคะตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้มันจะอ้วนๆหน่อยนะคะ
จะหมุนทางด้านนี้นะคะตรงนี้นะสลับข้างมาดูตรงที่ตัวเกลียวที่มันดอกตรงหนาๆหน่อยนะคะหมุนเข้าด้านในอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่หมุนตรงๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะทีแรกเราก็หมุนนี่นะคะหมุนทีนี้หมุนอย่างนี้ไปแล้วก็เราจะบิดนะคะบิดสักหน่อยนะคะบิดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไม่บิดแล้วก็จะหมุนอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเบนไปนิดนึงนะคะเหมือนเดี๋ยวนะคะเพื่อนแล้วก็ดูข้างล่างนะคะดูข้างล่างเดี๋ยวกันนะหมุนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนจับแล้วก็ประคองข้างล่างไว้ด้วยนะคะมันจะได้ตรงๆนะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะคะหมุนเนี่ยแล้วก็บิดมันหน่อยนะคะให้มันหันกลมๆนี้นะคะดูใกล้ๆเนาะใกล้ไปเป็นอย่างนี้นะคะเราจะไม่หมุนให้มันเหมือนหมุนดอกกุหลาบนะคะหมุนอย่าให้มันเฉียงๆมาเฉียงๆข้างล่างเนี่ย3นิ้วข้างล่างเราก็ดันไว้นะคะประคองไว้นะคะนี้นะคะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะหมุนเอียงๆอ่ะหมุนเนี่ยข้างล่างมันก็อย่างนี้นะคะนะหมุนไปอย่างนี้นี่นะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะให้มันอันนี้90โซ่90นะคะจะได้ดอกประมาณนี้นะคะนี่มันก็จะออกตรงนี้แล้วก็จะหมุนเฉียงๆนี้นะคะหมุนเพื่อนแล้วก็คอยประคองข้างล่างไว้นะคะตัวนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมนะคะเราจะหมุนแบบให้มันบานออกไปข้างๆอ่ะนะคะเราจะหมุนไม่หมุนกลมนะคะทีนี้นะคะเข็มเราก็ร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเย็บติดกันนะคะตัวแรกเลยเพื่อนๆก็คอยประคองไว้แล้วก็ประคองไว้นะคะประคองข้างล่างประคองข้างบนนะคะทีนี้เราจะก็จะเก็บให้มันเพื่อนๆสอดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะตรงช่องนี้นะคะใต้ช่องเกลียวนะคะแทงทะลุผ่านนะคะเข้ามาตรงกลางนะคะให้มันดึงตรงนี้ไอ้เอากดลงด้วยนะจะมันจะได้แทงให้ตรงช่องกันนะคะเรามาเสียบเอาเข้าตรงกลางตรงนี้เลยนะคะตรงจุดเริ่มต้นนะคะอย่างนี้นะคะก็จะล็อกนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้ตรงนี้ให้มันกลมกลืนกับดึงนะคะแต่เราไม่ดึงแน่นมากนะคะเพื่อนไม่ดึงไม่แน่นมากก็กำลังดีนะคะทีนี้นะคะเรามาอยู่ตรงกลางแล้วนะอย่าลืมแทงตรงที่เราม้วนแรกด้วยที่เราม้วนทีแรกด้วยนะคะทีนี้เราก็จะแทงผ่านอีกครึ่งนึงนะคะเหมือนกันนะคะแทงผ่านไปทะลุอีกข้างนึงนะคะตรงนี้นี่มันจะออกตรงไหนตรงใต้เกลียวนะคะแทงผ่านนี้นะตรงนี้แล้วก็ดึงทีนี้แล้วก็แทงผ่านข้างนี้นะคะไปทะลุกลางๆตรงกลางนะคะเพราะว่าถ้าเราแทงผ่านไปทะลุด้านนู้นเลยมันก็ยาวไปเนาะเข็มมันสั้นค่ะแล้วก็แทงผ่านนี้นะคะต่อมาแล้วก็แทงผ่านตัวนี้เลยค่ะไปข้างด้านหนึ่งทะลุตรงนี้นะคะนี่เราก็แ
ถัดมาเลยแล้วก็ดูนะคะเรามาจบที่ตรงกลางตลอดนะคะถ้าเข็มเพื่อนยาวเพื่อนๆยาวก็ง่ายหน่อยเนาะแต่ยังมันก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะตรงนี้เรามาตรงนี้เลยก็เย็บจนข้างล่างมันไม่มีรอยตรงไหนที่มันเปิดนะคะต้องให้มันติดกันนะคะเอาตัวกล้องตัวทีค่ะนะเรามาดูช่องนี้ตรงไหนแล้วเราไปตรงไหนนะคะตรงนี้เรามางี้เราก็ต่องี้เลยนะคะเว้นสอดเข้าไปเลยมากึ่งกลางตลอดนะคะเพื่อนตรงนี้เรามาตรงไหนตรงนี้เราแทงไปตรงนี้อีกก็ได้นะคะแทงไปตรงนี้นะคะปักลงตรงริมตรงนี้ทีนี้เราก็ตรงนี้ถ้าดอกมันเท่ากันพอเราแทงเข้าไปมันก็จะทะลุเท่ากันนะคะตรงกลางนะเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะดูกลมกลืนกับข้างๆนี้นะคะตรงนี้นี่จะดึงแน่นหน่อยตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเช็คนะคะตรงไหนมันเปิดหรือเปล่านะคะตรงนี้เปิดใช่ไหมตรงนี้เปิดนะคะตรงนี้เปิดแล้วก็ไปตรงนี้เลยตรงนี้มันเปิดนะตรงไหนเปิดอีกตรงนี้นะคะก็แทงเข้าไปแทงเข้าไปช่วงกลางนะคะตรงไหนเปิดอีกเอ่ยแน่นแล้วนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็แทงผ่านตรงนี้ไปอีกครั้งสุดท้ายนะคะทีนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะแทงอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะไปเราจะเข้าไปตรงกลางนะคะเข้าไปตรงกลางอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไขมุกกันเนาะสีนี้ตามชอบเลยนะคะแล้วแต่นะคะใส่เล็กใส่ใหญ่แต่นี่ว่า8มิลกำลังดีนะคะเพื่อนๆก็ร้อยไข่มุกเข้าไปในเส้นได้เลยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็แทงตรงกลางนะคะแทงตรงกลางนะจะใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้ก็หน่อยนะแปะเบอร์10หรือว่าที่เพื่อนๆมีแต่ว่าจะเล็กกว่านั้นนะจะเล็กกว่าเบอร์8นะคะมันจะเล็กไปนะตรงนี้เราก็นี้ก็จะสอดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะสอดเข้าไปในไข่มุกอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดเข้าไปในไข่มุกอีกรอบนึงนะคะนี่เราก็แทงกลับลงไปด้านล่างพยายามหมุนไข่มุกให้มันอย่าให้มันชูข้างๆนะคะเนาะนี่ก็บิดนิดหน่อยดันขึ้นหน่อยนะคะดันแล้วก็จัดทรงมันสักหน่อยค่ะเพื่อนให้มันแปะๆออกสักหน่อยนะเห็นไหมตรงนี้นะคะมาแบบนี้ทีนี้แล้วก็ล็อกข้างหลังเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะเย็บต่อชิ้นงานเหลือได้ไว้เย็บเหลือได้ที่เรายังไม่หมดเนี่ยไว้เย็บชิ้นงานก็ได้นะคะไม่ต้องตัดทิ้งนะเราแค่ล็อกไว้แค่นั้นเองนะคะล็อกนี้นะ
ล็อกไว้อย่างเงี้ยนะคะล็อกไว้งี้เด็กนะคะแล้วก็ปล่อยไว้งี้ดอกไม้ดอกไม้ลายเกลียวเนาะหรือว่าเชลหรอเพื่อนตั้งชื่อให้นิดหน่อยนะเห็นไหมคะมีสีขาวนะคะมีสีแชมพูนะคะเห็นไหมนี่ขนาดนี้จะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนเห็นไหมอันนี้90นะคะนี่90โซ่90อันนี้นี่เรียกว่า80นะ80แล้วนี่ก็เพิ่มสิโซ่3หลักขึ้นไปทําเอฟนะคะคือ83โซ่นั่นเอง83โซ่ตัวนี้คิดว่า80นะแต่ว่าขนาดได้มันบางครั้งมันก็ไม่เท่ากันเนาะเวลาเราสีขาวนี่มันเป็นจบนี่นะคะ3ขนาดเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ได้ดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะไว้ประดับที่งานนะคะตัดติดหมวกติดรองเท้าติดแล้วแต่นะคะเพื่อนตัดติดกระเป๋าติดเป็นที่หนีบกิ๊บถักเป็นที่หนีบกิ๊บติดผมก็ได้นะคะน่ารักนะคะแล้วก็ถักใบไม้สักหน่อยนะคะแล้วแต่เพื่อนจะไปยุบไปทำอะไรนะคะค่ะชิมคลิปนี้ดอกไม้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคลิปนี้หวังว่าจะได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าชอบวิดีโอก็กดฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ถักกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากเวลานี้มีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องค้นหานะคะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาถัก4แฮนด์กันนะคะหมวกคือหมวกไปเที่ยวทะเลกันค่ะติดดอกค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะกิจกิจสนาโคเชนะคะดูแลสุขภาพและขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ